วันนี้จะมาพูดถึงรถตโ้ EV นะครับนั่นก็คือเจ้า Fiat e u ียูร e นั่นเองนะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเลือกตัวถังสั้นนะมีความยาว4,956 mm หมมรหรือตัวถังยาวนะครับมีความยาว5,306 mm มได้นะครับทั้ง2รุ่นนะโดยทั้ง2รุ่นนี้นะสามารถติดตั้งไฟหน้าซีนอนประตูลื่อนไฟฟ้าและประตูยกอัตโนมัติได้ด้วย ภา,ายในของเจ้า e u r y c i นะครับค่อนข้างจะเรียบง่ายนฮะรองรับผู้โดยสารได้ถึง7-8คนนะครับแล้วก็บรรุุกสัมภาระได้4,900ลิตรนะครับมาพร้อมกับระบบควบคุมสภาพอากาศแบบ3โซนฮะและระบบหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับห้องโดยสารก็เรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่นติดล้อได้นะเพราะว่าดูกว้างขวางใหญ่มากเลยนะฮะทั้งนี้นะครับยังมีเบาะหลัง5ที่นั่งและโต๊ะแบบปรับได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ยังจะได้กับซันลูฟนะมีซันลูฟด้วยกระจกแบบพานรามาขนาดใหญ่นะฮะรวมถึงเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับความร้อมได้นะพร้อมระบบนวดนะครับในส่วนของไฮไลท์นี่เลยนะฮะนั่นคือน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศนะมีมาให้ด้วยนะติดตั้งอยู่ตรงแบบหลังเบาะหลังนะบนรางที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือถอดได้ง่ายด้วยนะครับทั้งนี้นะฮะระบบความปลอดภัยจะมีระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้า เตือนการออกนอกเลนแล้วก็เตือนจุดบอดด้านข้างหรือบายสปอร์ั้นเองนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกล้องมองหลังและเทคโนโลยีการจดจำป้ายป้ายจราจรด้วยนะฮะขนาดแบตเตอรี่มาตรฐานของเจ้า e u l y s s e นะฮะจะมีขนาด50กิโลวัตต์อาลนะครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุดนะฮะ230กิโลเมตรนะครับตามการทดลองของ wltp นะฮะทั้งนี้นะครับยังสามารถอัปเกรดแบตเตอรี่เป็นขนาดใหญ่75กิโลวัตต์อัลได้นะฮะ จะวิ่งได้ระยะทาง330กิโลเมตรนะครับส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะมีแรงม้าอยู่ที่134แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรเองนะแรงบิดนี้เท่ากับ n i สสันคิก k s เลยนะครับเมื่อดูจากตัวเลขแล้วฮะก็เจ้ารถตู้ EV คันนี้ไม่ได้เร็วเหมือนรถ EV ทั่วๆไปนะฮะมีความเร็วสูงถึง100ใช้เวลา13.5วินาทีนะครับ ความเร็วสูงสุดนะครับประมาณ1 2 8่3 0ถึงกิโลเมตรนะครับรองรับการชาร์จเร็วแบบร้อกิโลวัตต์ได้นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดเล็กนะชาร์จสูนถึง80ในเวลาเพียง30นาทีนะครับ EU l i s i นะฮะถูกสร้างขึ้นในเมืองฮอเดียนของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะเปิดให้ทำการสั่งซื้อได้ในเดือนนี้นะและมีการส่งมอบในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ สำหรับข้อมูลนะเครเดิตของอบคุณคาร์สกู๊ปเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ